เริ่มต้นนะฮะแต่พออายุมากขึ้นไม่วัยรุ่นแต่พออายุมากขึ้นแต่สติกลับเป็นสุรามากกว่าถ้าวัยรุ่นนี่สุราจะน้อยกว่าแต่เริ่มจากอะไรบุหรี่นะครับวัยรุ่นจริงๆเริ่มจากบุหรี่ก่อนนะครับแล้วไปสุราแต่ถ้าคนสูงอายุบุหรี่ด้วยแต่สุราก็ด้วยเขาบอกว่าจังหวัดที่คนดื่มสุรามากสุดคือจังหวัดสิติเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะจังหวัดอะไรครับเป็นเพลงเลยเขาว่าจังหวัดสุรินทร์เพราะชื่อสุรินทร์ก็เลยกินเหล้ามากเอาจริงๆฮะดื่มเหล้ามากที่สุดสิตินะคราวนี้ครั้งที่แล้วครูนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ที่เขากดอันนี้อ่อแอฟังได้ฟังเปล่าฮะใช่ไหมได้ดูเปล่าได้ดูเปล่าไม่ได้ดูวันนี้เรื่องบุหรี่ทำไมครูนำเรื่องเสนอบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เขาบอกว่าเป็นสาเหตุเบื้องต้นของคนที่ติดสารเสพติดที่อื่นแต่ก่อนที่จะขึ้นเรื่องบุหรี่ครูอยากให้เรียนชมก่อนว่าสิ่งเสพติดในโรงเรียนเนี่ยมีจริงไหมแล้วมันเข้ามายังไงในเรื่องแรกสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับถ้าพร้อมเรามาชมกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติดในโรงเรียนครับเริ่มครับเปิดการศึกษาใหม่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอาจกลายเป็นปัญหาในการปรับตัวของเด็กหลายคนค่ะโดยเฉพาะเด็กมัธยมที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นวัยแห่งความขัดแย้งทั้งต่อตัวเองสังคมและครอบครัวท้อเราอยากจะเรียนของเราที่เรารักแต่เขาไม่ให้เรียนมันก็ท้อใช่ไหมที่ท้อใช่บางวิชายากแล้วบางทีอาจารย์สอนไม่เข้าใจนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะนอกจากความอยากรู้อยากลองที่ทำให้เด็กๆมีปัญหาด้วยการโดดเรียนจับกลุ่มมั่วสุมและหันพึ่งยาเสพติดในที่สุดวันนี้ยาเสพติดต่างๆแพร่ระบาดเข้าสู่สถาบันการศึกษามากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดจากการสำรวจของกองสารวัตรนักเรียนพบว่าบุหรี่สุราเป็นสิ่งเสพติดที่นิยมใช้กันมากในหมู่นักเรียนบางคนมีการใช้ร่วมกับสิ่งเสพติดชนิดอื่นพวกกัญชาเฮโรอีนนอกจากนี้ก็ยังมียาม้าเหล้าแห้งและสารระเหยเสพมากเข้าสารเหล่านี้จะทำให้เกิดความจำเสื่อมมึนงงสับสนไม่สามารถเรียนได้ตามปกติบั่นทอนทั้งสุขภาพและอนาคตที่จะก้าวไปข้างหน้าของเด็กๆความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนด้วยความรักความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงความต้องการแห่งวัยของเด็กจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยให้พวกเขาห่างไกลยาเสพติดค่ะห่วงใยในชีวิตคือมันเข้ามาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มาบุหรี่อย่างเดียวนะยาบ้ากัญชาเฮโรอีนเหล้าแห้งเหล้าไม่แห้งเหล้าแห้งก็คือมันมีอย่างนี้นะฮะครูเคยทานครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นช็อกโกแลตนะเป็นเม็ดก็มีบางที่นะฮะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ข้างในจะมีเหล้าแห้งอยู่ข้างในเป็นเหมือนเป็นผงแต่ว่านั้นเป็นเหลวๆสีน้ำตาลนะฮะผสมกับช็อกโกแลตเวลากินเนี่ยกินแล้วปุ๊บพอกินช็อกโกแลตเสร็จปุ๊บมันจะเป็นไงมันก็พุบเข้าไปก็กินเข้าไปก็มีอาการมึนเมาเหมือนเหล้าเลยเหล้าแห้งบางทีก็เป็นเม็ดก็มีเมาเหมือนเหล้าเลยนะครับนะครับครูรู้ได้ไงเพราะว่าครูคนแพ้แอลกอฮอล์ไงแค่ไวน์กับสปายใช่ไหมกูยังกินไม่ได้เลยแล้วก็อะไรที่เขาใส่ข้าวอะไรที่เป็นห่อของเพชรบุรีอ่ะเข้ามาครูยังกินไม่ได้เลยเพราะว่าครูไวต่อแอลกอฮอล์มากพอกินปุ๊บจะมีอาการคันแล้วก็ง่วงนอนนะครับแล้วก็จะมึนงงอ่ะเพราะนั้นครูจะไม่กินเหล้าเพราะว่าเหล้าขวดนึงมันต้อง200เสียดายตังค์เดี๋ยวค่อยๆเล่าเรื่องสุราเอาเรื่องแรกเรื่องบุรีบุรีเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายแล้วหาง่ายเดินไปที่ตลาดปั๊บแต่ว่าผู้เธอซื้อไม่ได้นะผิดกฎหมายใช่ไหมจ้างเมเครื่องไปซื้อให้นะหรือบางทีให้คนงานไปซื้อแล้วมาสูบบุหรี่เนี่ยครับเธอรู้ไหมว่าเวลาสูบเนี่ยสังเกตง่ายกลิ่นเธอได้กลิ่นไหมเวลาคนสูบบุหรี่เหม็นไหม
เหม็นนะฮะเดินผ่านในครูได้กลิ่นเลยขนาดวันนั้นครูไปจับนักเรียนที่สุพรรณบุรีนะที่อื่นนะไม่ใช่โรงเรียนเรานะนะครูจับบุหรี่ขึ้นมาเนี่ยกลิ่นบุหรี่ติดมือครูเลยนะล้างแทบจะไม่ออกเพราะเราไม่สูบใช่ไหมพอไม่สูบปั๊บเนี่ยกลิ่นมันจะเกิดความไม่เคยชินมันก็รู้ว่าเอ๊ะมันกลิ่นผิดปกติแต่ถ้าเป็นคนที่เคยชินแล้วรู้กันไหมเดินผ่านก็เฉยไม่รู้นะครับแม้กระทั่งเธอเข้าห้องน้ำเธอปัสสาวะอยู่เพื่อนสูบบุหรี่ในห้องน้ำปั๊บกลิ่นติดเสื้อเธอเลยนะดมปั๊บติดเลยนะครับเรื่องบุหรี่นะครับที่สไลด์นี้นะครับครูไม่ต้องอธิบายว่ามันส่วนผสมต้องมีส่วนผสมของอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนผสมของอะไรเนี่ยมีไหมมีนิโคตินมีอะไรเราไว้เรียนม.ปลายตอนม.4ครูสอนนะครับแต่ตอนนี้เรามาชมวิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ก่อนถ้าพร้อมเชิญครับโลกคงเหงาหากคนต่างคนคอยมองผ่านผู้คนเป็นล้านแค่มีสักคนคอยเป็นห่วงห่างแค่ไหนห่างกันห่างไกลยังเป็นห่วงฝากเธอดูแลให้ดีห่วงใยตัวเธอให้ดีควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้สูบและคนใกล้ชิดค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพองบุหรี่จึงเป็นสินค้าถูกกฎหมายที่สามารถพรากชีวิตผู้บริโภคจากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติคนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นปีละกว่า 700,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีราว 500,000 คนเศษและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความอยากรู้อยากลองเป็นแฟชั่นในกลุ่มเพื่อนฝูงวัยรุ่นจึงเป็นตลาดเป้าหมายหลักของบุหรี่นอกหลากหลายยี่ห้อที่ยกขบวนกันเข้าประเทศโดยใช้กลยุทธ์การขายผ่านสื่อต่างๆให้เด็กรู้สึกเท่โก้เก๋ในการสูบบุหรี่เหล่านี้มวลเล็กๆอย่างนี้คราชีวิตผู้คนแต่ตายผลส่งค่ะถ้าอายุเริ่มต้นของผู้สูบบุหรี่ยิ่งน้อยอันตรายจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนอกจากนี้การเติบโตของปอดจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่พ่อแม่คนใกล้ชิดและคุณครูจะช่วยป้องกันเด็กๆจากภัยบุหรี่ได้ด้วยการดูแลอย่างถูกทางส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญช่วยกันรณรงค์ครอบครัวให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานห่วงใยในชีบุหรี่นี่เขาบอกว่าเป็นอันตรายมากเลยนะเธอเชื่อไหมว่าครูสูบเธอนั่งอยู่ใกล้ครูเธอเป็นมะเร็งมากกว่าครูอีกไม่ใช่คนสูบเป็นนะคนที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นได้มากกว่าเรื่ององค์บาดนึกออกไหมที่เขาเช็คกดเวลาพูดเอาเอลออเอลจำได้เปล่านั่นแหละไอ้นั่นคนเราจะมีกล่องเสียงนะกล่องเสียงมันอยู่ในคอนะฮะอยู่ในคอถ้าเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงตัดกล่องเสียงทิ้งพูดไม่ได้ตัวนี้เป็นที่เขาออแอร์นี่เป็นตัวที่ใช้คอมันสั่นไงใช้ลมพูดออกมาไม่มีกล่องเสียงไม่เป็นเสียงแบบครูพูดนะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลากดเข้ามาเงี้ยมันใช้สั่นไปไหนอย่างเงี้ยไปไหนออไปไหนก่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นเสียงแบบนี้นะใช้กดเอานะฮะเคยลองคิดดูถ้าเธอพูดออกคนน่ะเธอถือไอ้ท่อเนี้ยนะออถือว่าเป็นจุดใครคนมองเราไหมอายไหมฮะจุดเด่นนั่งเธอผ่าตัดของเสียงซะนะถ้าชอบจุดเด่นแบบนี้นะเดินหาเพื่อนนะลองพูดดูนะตาดีอาอุนูนะลองพูดอย่างนี้ตลอดเหมือนไอตัวตลกอ่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงบุหรี่แล้วไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ยาบ้าหรือยามอมาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่นะทำไมเขา